สวัสดีครับรายการลอกรู้เรื่องทิ้งการดำเนินรายการโดยผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อวยพรโสมสิริสุขขอเสนอท่านในตอนการวิจัยดำเนินงานกับธุรกิจครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อวยพรโสมสิริสุขสาขาวิชาเทคโนโลยีสารการคณะครุศาสตร์สากรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมงคลนะครับจะได้นำเสนอในตอนดังต่อไปนี้ครับครับคราวก่อนเราก็พูดมาแล้วนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการที่ดำเนินงานนะครับแล้วก็การประยุกต์ใช้กับงานต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับนำไปใช้กับงานต่างๆได้อย่างไรนะครับแล้วก็วิชานี้จะมีประโยชน์ยังไงบ้างนะครับมาถึงตอนนี้เนี่ยนะครับผมก็อยากจะนำเสนอท่านในตอนเกี่ยวกับเรื่องของว่านะครับการที่ดำเนินงานหรือที่ฝรั่งใช้คำว่าเอาที่ได้เสิร์ชเนี่ยซึ่งใช้กันทั่วโลกนะครับในการที่จะช่วยงานกิจกรรมต่างๆนะครับอย่างที่คราวก่อนผมพูดไปแล้วนะครับแม้กระทั่งงานทางการแพทย์นะครับก็มีการใช้นะครับเรื่องของตัวนี้วิชาการทางสายนี้เข้าไปอธิบายนะครับว่าการเจริญเติบโตของเนื้อร้ายหรือมะเร็งต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็จะเอาเรื่องของการดำเนินงานเนี่ยเข้าไปประยุกต์กับเรื่องของทางธุรกิจเนื่องจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เป็นที่ปรึกษานะครับเกี่ยวกับงานทางอุตสาหกรรมแล้วก็ทางธุรกิจอยู่หลายแห่งนะครับก็มองเห็นว่าถึงเวลาแล้วนะครับที่เมืองไทยเราจะได้นำนะครับวิชาการทางสาขานี้เนี่ยเข้าไปประยุกต์ใช้ร่วมนะครับเหมือนประเทศที่พัฒนาแล้วต่างๆนะครับคราวนี้ผมก็ได้รูปนี้นะครับมาจากการดาวน์โหลดในเน็ตโดนใจมากนะครับก็คือถ้ามองดูแล้วกิจกรรมทางธุรกิจเนี่ยหรือว่าใครจะทำการค้าสักอย่างนึงเนี่ยนะครับมันก็มีความยากลำบากนะครับเปรียบเสมือนเดินไต่อยู่บนเส้นลวดนะครับเรื่องนี้ผมทราบดีเนื่องจากประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เคยลงนะครับไปทำการค้าเองเหมือนกันในหลายๆครั้งนะครับการทำการค้าหรือการดำเนินการทางธุรกิจเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ง่ายอย่างที่เราเข้าใจนะครับมันมีความซับซ้อนมีความซุ่มเสี่ยงนะครับมีอุปสรรคนานาประการนะครับอย่างที่ถ้าท่านเคยชมในตอนก่อนนะครับผมเองเนี่ยรู้สึกภาคภูมิใจนะครับรู้สึกปลื้มใจกับนักธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจจนประสบความสำเร็จนะครับไม่ใช่ง่ายนะครับในการดำเนินการตรงนี้นะครับฉะนั้นเราก็ต้องมาคิดนะครับว่าทำยังไงนะครับกิจการนะครับหรือการค้าของท่านที่ดำเนินการอยู่เนี่ยทำไงถึงจะดำรงคงอยู่ได้ด้วยดีนะครับนั่นคือประการแรกคือต้องสามารถดำรงอยู่ได้ก่อนนะครับฝรั่งเขาใช้คำว่า survive นะฮะต้องดำเนินต่อไปให้ได้นะครับต่อไปก็คือหลังจากที่สามารถดำรงอยู่ได้แล้วก็ต้องมีการพัฒนานะครับแล้วคราวนี้คำถามก็คือว่าได้หาหนทางใดนะมาช่วยดีนะฮะรูปนี้ก็โดนใจเหมือนกันนะครับถ้าดูแล้วถ้าไม่คิดอะไรมากก็คงไม่มีอะไรแต่ผมดูแล้วผมก็มองว่าเนี่ยเหมือนกับทุกคนนะครับในองค์กรเนี่ยช่วยกันรวมหัวกันคิดนะครับคิดแบบสร้างสรรค์นะครับเห็นสีหน้ารอยยิ้มของบุคลากรในองค์กรนี้แล้วเนี่ยนะทุกคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับก็เหมือนกับว่าร่วมคิดในสิ่งที่ดีๆนะครับก็มาคิดให้ออกว่าเราควรจะใช้วิธีไหนดีที่จะทำให้องค์กรเราพัฒนานะไปสู่จุดที่นะครับก้าวหน้าแล้วก็มีความมั่นคงนะครับมีความมั่งคั่งนะครับอย่างที่ผมเคยเรียนแล้วในตอนก่อนนะฮะการประกอบกิจการก็คือต้องการกำไรนะครับต้องการความก้าวหน้าขององค์กรนะครับองค์กรต้องมีรายได้เข้ามามากพอที่จะอยู่ได้แล้วก็สามารถพัฒนาต่อไปได้ในอนาคตแล้วก็เป็นที่พึ่งแก่สังคมด้วยนะครับคำถามที่ถามตะกี้นี้ว่าเราจะใช้วิธีใดล่ะครับที่จะมาช่วยนะครับผมว่าวิธีการวิจัยดำเนินงานเนี่ย Open Research เนี่ยก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับที่จะสามารถช่วยกิจการของท่านได้นะครับเพราะว่าเรื่องของการวิจัยดำเนินงานเนี่ยเดี๋ยวท่านได้รับชมต่อไปเรื่อยๆเนี่ยท่านจะเห็นว่านะครับมีประโยชน์แล้วก็เอาไปใช้ในงานหลากหลายด้านนะครับ
แต่ยังไงก็ตามเนี่ยเนื่องจากรายการนี้เป็นรายการให้ความรู้ทั่วๆไปเนี่ยผมคงไม่ลงรายละเอียดลึกถึงการแสดงถึงรูปแบบสมการทางคณิตศาสตร์ที่มีความสลับซับซ้อนนะครับหรือจะมีการแสดงก็จะมาแสดงในตอนต่อไปแต่ว่าก็คงไม่อยากลงลึกมากนะครับเพราะว่าอยากให้เป็นรายการที่ทุกคนนะครับเราท่านนะครับตั้งแต่มีความรู้ระดับน้อยๆจนกระทั่งมีความรู้ระดับมากๆดูและเข้าใจได้นะครับส่วนท่านที่สนใจนะครับบางสไลด์ผมได้แนะนำหนังสือเพิ่มเติมหรือว่าอาจจะปรึกษาผมโดยตรงก็ได้นะครับว่าจะทำยังไงนะครับแล้วรายละเอียดของการดำเนินการต่างๆนะทำได้อย่างไรบ้างนะครับซึ่งผมก็พยายามที่จะนำเสนอให้ดูนะครับฉะนั้นโจทย์ตรงนี้ผมว่าการเรียนเงินงานก็เป็นทางหนึ่งนะครับในการที่จะช่วยท่านได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามวิชาการต่างสายนี้ยังเป็นวิชาการที่มันใหม่อยู่นะครับก็คงจะต้องใช้เขาเรียกอะไรฮะต้องใช้ความสามารถในการที่เข้าไปเรียนรู้ให้มากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะหยิบสามารถที่จะจับความรู้ต่างๆออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นะครับฝรั่งนะครับชาวตะวันตกชาวยุโรปเขาบอกว่าการดำเนินงานเนี่ยเป็นศาสตร์แห่งการช่วยตัดสินใจนะครับภาษาอังกฤษก็คือ decision science นะครับในต่างประเทศเนี่ยการเรียนเรื่องของนะฮะศาสตร์ที่ช่วยตัดสินใจเนี่ยนะครับก็จะเรียนกันมากในสาขาทางบริหารธุรกิจนะครับแล้วก็ทางวิศกรรมทางอุตสาหการนะครับก็คือถ้าเป็นทางธุรกิจก็ช่วยตัดสินใจว่าจะลงทุนอะไรยังไงเท่าไหร่ดีนะครับถ้าเป็นทางอุตสาหกรรมก็มาตัดสินใจว่าจะผลิตอะไรเท่าไหร่นะฮะผลิตแล้วจะมีกำไรมากน้อยเพียงไรนะครับซึ่งการตัดสินใจนั้นบางครั้งดูเหมือนง่ายแต่มันไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับบางครั้งอาจจะมีความสลับซับซ้อนนะครับตัวอย่างผมเคยยกตัวอย่างให้นักศึกษาฟังตลอดนะครับอย่างเช่นบอกว่าการซื้อเครื่องจักรใหม่นะสักเครื่องหนึ่งเข้ามาเนี่ยแทนที่เครื่องจักรเก่าการที่เราจะไปตอบทันทีว่าบริษัทจะมีกำไร 100% นั้นนะมันก็ยังตอบไม่ได้อยู่นะครับเราจะต้องอาศัยปัจจัยข้อมูลหลากหลายนะครับในการพิจารณาอย่างเช่นบริษัทของเราเนี่ยมีใบสั่งสินค้ามีออเดอร์มากพอไหมนะครับเครื่องจักรเก่าทำงานได้กำลังเท่าไหร่นะครับรายจ่ายต่างนะครับที่จ่ายเข้าไปกับการใช้เครื่องจักรเก่ารายจ่ายต่างๆที่จ่ายเข้าไปกับการใช้เครื่องจักรใหม่เนี่ยบางครั้งเนี่ยการซื้อเครื่องจักรใหม่อาจจะไม่กำไรนะครับใช้เครื่องเก่าแล้วก็มาปรับปรุงจะดีกว่านะครับแต่ในฐานะนะครับผู้ที่ปรึกษานะครับเราได้รับการปลูกฝังเราได้รับการสอนมาตลอดว่าสิ่งแรกที่เราเข้าไปปรึกษาโรงงานนะฮะเราจะไม่แนะนำให้ทางโรงงานหรือทางบริษัทซื้อเครื่องจักรใหม่ก่อนนะครับเราจะใช้เครื่องจักรเก่าแต่ว่ามีการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรเก่าโดยวิธีการต่างๆอย่างเช่นการซ่อมบำรุงนะครับโดยใช้เรื่องของ TPM Total Preventive Maintenance นะครับหรือการใช้คนให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับโดยใช้เครื่องมือต่างๆเข้ามาช่วยนะครับก็ทำให้การผลิตมากขึ้นนะครับรูปนี้ท่านก็จะเห็นนะฮะว่าเป็นนะฮะรูปคนกำลังมองกล้องไกลนะครับก็เปรียบประดุจว่าการวิจัยดำเนินงานกับกล้องส่งทางไกลเป็นเครื่องมือคล้ายๆกันนะครับชายผู้นี้เขาคงอยากจะเดินทางไปข้างหน้าต่อหรือเปล่านะครับสิ่งที่จะช่วยเขาบอกว่าข้างหน้ามีอะไรนะครับตาเปล่าคงมองไม่เห็นนะแต่ถ้ามีเครื่องส่องทางไกลเนี่ยก็จะมองเห็นได้ว่าข้างหน้าเกิดอะไรขึ้นข้างหน้ามีทะเลทรายไหมหรือข้างหน้าเป็นแหล่งน้ำนะครับกล้องส่งทางไกลก็จะช่วยได้นะการวิจัยดำเนินงานก็เหมือนกันก็เป็นสิ่งที่จะช่วยนะครับบอกได้ว่าข้างหน้าเนี่ยธุรกิจควรเดินต่อไปยังไงนะครับควรจะลงทุนผลิตภัณฑ์ไหนปริมาณมากน้อยเท่าไหร่นะครับควรจะทำการสั่งซื้อเมื่อไหร่นะจะสต็อกยังไงนะมีการวางแผนในเรื่องการซ่อมบำรุงโรงงานอย่างไรนะครับหรือว่ามีการวางแผนทางธุรกิจยังไงนะจะสั่งสินค้าเข้าออกมาสำหรับเพื่อขายในกรณีที่เป็นห้างสรรพสินค้าได้หรือเปล่าจะสั่งในอัตราเท่าไหร่ที่ทำแล้วจะกำไรสูงสุดนะครับอย่างที่ผมเรียนย้ำตั้งแต่ต้นๆแล้วว่าเราพิจารณาแต่เรื่องของกำไรนะฮะส่วนเรื่องของคุณธรรมหรือจริยธรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับผมจะพูดในตอนต่อๆไปแต่ตอนนี้คือเรายกตัวอย่างว่านะครับวิชาการตรงนี้เอามาใช้งานได้ยังไงก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเราจะค่อยๆสอดแทรก
ในตอนถัดๆไปนะฮะก็เขาบอกว่าภาคธุรกิจในต่างประเทศนะครับมีการใช้แล้วนะครับกับการดำเนินงานทางวิจัยการวิจัยดำเนินงานเนี่ยกับธุรกิจประเภทต่างๆนะครับก็ประยุกต์กันไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวเราจะได้ดูตัวอย่างต่างๆว่ามันมีอะไรบ้างนะครับประสบการณ์ที่เขานำไปใช้กับงานแล้วก่อกำไรนะครับเขาไปใช้ยังไงได้บ้างนะครับอย่างธุรกิจฟาสต์ฟู้ดนะธุรกิจฟาสต์ฟู้ดนะครับก็เอาไปใช้ในเรื่องการลดเวลาการรอคอยนะครับลดเวลาการรอคอยนะฮะโดยใช้เรื่องของทฤษฎีแถวคอย queuing theory นะครับในการจัดพนักงานนะครับเข้ามานะครับเข้ามาช่วยนะครับเข้ามาช่วยเรื่องของบริการพนักงานบริการคนซื้อนะครับบริการคนผู้ซื้อสินค้าบริการลูกค้าที่จะเข้ามาติดต่อนะครับอย่างที่เราทราบนะฮะถ้าเราจ้างพนักงานเยอะนะครับนะฮะรูปก็เป็นรูปของร้านแมคโดนัลด์นะฮะในต่างประเทศซึ่งตอนนี้ผมก็เห็นเมืองไทยจะมีร้านลักษณะแมคโดนัลด์อย่างนี้ขึ้นมาเยอะแล้วเหมือนกันซึ่งถ้าพนักงานนะครับมีพนักงานบริการลูกค้ามากนะครับเวลาในการบริการก็จะสั้นลงแต่ว่าก็จะกินในเรื่องของค่าแรงนะครับค่าแรงงานก็จะสูงขึ้นนะครับดังนั้นบริษัทที่เป็นฟาสต์ฟู้ดใหญ่ๆนะครับฟาสต์ฟู้ดใหญ่ๆแล้วเขาก็นำนะครับแนวคิดที่จะแถวคอยไปใช้นะครับจริงๆมันมีการคำนวณนะครับอาจจะมีการคำนวณค่อนข้างจะลึกพอสมควรในการที่ข้อมูลด้วยว่านะครับมีการเข้าออกร้านเท่าไหร่นะครับเราตั้งเป้าว่าร้านต่อไปนะฮะจะเจริญเติบโตมากน้อยแค่ไหนในอนาคตสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เอามาใช้ในกิจการฟาสต์ฟู้ดนะครับก็คือถ้าพนักงานบริการลูกค้าได้ดีนะครับพนักงานบริการลูกค้าโดยที่ลูกค้าไม่ต้องรอคอยนานนะครับเขาก็จะมาติดต่อมาสั่งซื้อมาซื้อของเราเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าเขารอนานนะครับเขาก็ไม่อยากรอนะครับเหมือนกับนะครับการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมก็เหมือนกันถ้าวัตถุดิบนะครับวัตถุดิบรอที่เครื่องจักรนานนะฮะเครื่องวัตถุดิบคงไม่เดินหนีเครื่องจักรคงเป็นไปไม่ได้แต่สิ่งที่ทำให้ท่านเสียหายก็คือเรื่องของเงินทุนที่จะต้องเอามาซื้อวัตถุดิบแล้วก็มารอตรงนั้นก็คล้ายๆกันกับงานทางฟาสต์ฟู้ดตรงนี้นะครับถ้าท่านสามารถที่จะคีย์คิวได้เร็วนะครับก็สามารถที่จะทำให้ได้ผลประโยชน์นะครับก็คือลูกค้านะครับก็จะกลับมานะครับใช้บริการของท่านแล้วก็ถ้าเป็นโรงงานท่านก็สามารถผลิตสินค้าได้เยอะโดยที่ไม่เสียเวลารอนะครับอย่าลืมว่าการดำเนินธุรกิจต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทไหนนะครับต้องอาศัยเงินทุนจากการกู้ฉะนั้นถ้าเราสามารถสร้างผลประโยชน์นะครับได้จากการดำเนินกิจการนั้นได้เร็วนะครับสามารถที่จะชนะเรื่องของดอกเบี้ยที่ต้องนำไปจ่ายแล้วก็จะทำให้องค์กรนั้นเกิดกำไรนะครับเกิดความมั่นคงสูงขึ้นนะครับจากรูปนี้นะครับก็เป็นเรื่องของธุรกิจสื่อสารนะครับธุรกิจสื่อสารเนี่ยจะใช้เรื่องของการวิเคราะห์โครงข่ายนะครับมาใช้ในการกระจายสัญญาณที่เหมาะสมนะฮะท่านจะเห็นว่ารูปทางซ้ายนะครับรูปทางซ้ายเนี่ยนะฮะจะเป็นลักษณะการนะฮะส่งสัญญาณนะฮะนะครับนะจะมีการกระจายสัญญาณขึ้นไปสู่ดาวเทียมแล้วก็ดาวเทียมก็ส่งลงมาจานรับสัญญาณข้างล่างนะครับเรื่องของธุรกิจสื่อสารเนี่ยนะครับพวกมือถือต่างๆก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับจุดที่เขาวางตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับจุดที่วางตำแหน่งที่เหมาะสมจะใช้นะฮะการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์นะทางการวิจัยดำเนินงานของเราเนี่ยที่เราเรียกว่าการวิเคราะห์โครงข่ายนะครับ network analysis นะครับซึ่งนะครับจะคำนวณสัญญาณที่เหมาะสมที่สุดความหมายที่เหมาะสมที่สุดก็คือนะครับลงทุนน้อยสุด
แต่ได้สัญญาณที่ชัดเจนนะครับที่สุดนะครับนั่นคือวัตถุประสงค์นะครับของการใช้ Network Analysis เข้าไปวิเคราะห์นะครับสัญญาณต่างๆนะครับในการวางเรื่องของโนดสัญญาณในการวางเรื่องจุดส่งสัญญาณต่างๆนะครับให้กับมือถือของพวกท่านนะครับก็อย่างที่บอกตรงนี้ก็มีความสลับซับซ้อนอยู่พอสมควรนะครับน้อยคนนักที่จะมีโอกาสได้เข้าไปสัมผัสนะฮะฉะนั้นก็จะขอต่อไปนะฮะสไลด์ต่อไปนะฮะเรามาดูค่อนข้างจะใกล้ตัวท่านหน่อยนะครับถ้าเป็นเรื่องของธุรกิจก่อสร้างนะฮะเราจะคงคุ้นเคยนะฮะชินหนูชินตานะครับกับบุคลากรสองท่านนี้นะครับก็คือวิศวกรโยธานะส่วนใหญ่คนนึงก็จะเป็นผู้จัดการโครงการอีกคนนึงก็น่าจะเป็นวิศวกรโครงการนะครับสองท่านนี้นะครับก็จะนำวิชาการทางนะครับรีเสิร์ชเข้าไปใช้นะฮะถ้าคนที่เรียนโยธามาจะทราบดีนะครับว่านำไปใช้ได้แต่ความเชี่ยวชาญนะครับก็ขึ้นกับบุคคลนะครับแต่ทางฝั่งของรีเสิร์ชนักวิจัยดำเนินงานของเราอย่างเราพวกเราเนี่ยนะครับเราก็ไปช่วยเขาวิเคราะห์นะครับงานโครงการต่างๆสิ่งที่สำคัญนะครับการก่อสร้างต่างๆสิ่งสำคัญเนี่ยก็คือเรื่องเวลานะครับถ้าเวลาเสร็จไม่ทันนะครับเวลาเสร็จไม่ทันนะครับอาจจะโดนปรับนะเกิดความเสียหายนะครับผู้จ้างนะไม่ชำระเงินนะตามสัญญาที่กำหนดกันเอาไว้ก็ได้นะครับมีหลากหลายนะครับรูปทางขวาก็จะเป็นรูปของตึกที่มีการก่อสร้างเรื่องเขนนะฮะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องทำในเรื่องของการก่อสร้างนะแน่นอนที่สุดก็คือเรื่องความปลอดภัยจะหนีไม่ได้นะครับเรื่องของคุณภาพของตัวตึกอาคารที่ออกมาต้องมีความแข็งแรงทนทานพอที่จะนะครับรับน้ำหนักนะฮะนะอย่างที่วิศวกรได้คำนวณเอาไว้นะครับอย่างที่วิศวกรโยธาได้คำนวณไว้นะครับฉะนั้นแต่ว่าแนวทางในการที่จะทำงานให้เร็วนะครับนะการทำงานให้เร็วเนี่ยเราใช้สิ่งที่เราเรียกว่านะ CPM กับ PERT นะครับ CPM มาจากภาษาอังกฤษก็คือ Critical Path Method นะครับ Critical Path Method ก็คือหาจุดนะครับที่วิกฤตแล้วก็ใส่ทรัพยากรในจุดที่วิกฤตนั้นลงไปก็คือเร่งนะครับเร่งเวลาในงานนั้นให้เร็วขึ้นนั่นเองนะตัวอย่างนี้ผมเคยยกตัวอย่างให้นักศึกษาฟังตลอดนะครับมันง่ายนะครับเหมือนกับเรามีแฟนคนหนึ่งนะครับแฟนใช้เวลาในการซักผ้า5นาทีเราใช้เวลาในการอาบน้ำ10นาทีนะครับสมมุติว่างานของงานนี้ต้องไปพร้อมกันต้องให้เสร็จพร้อมกันนะครับวิธีการที่เราจะไปเที่ยวได้เร็วนะครับให้แฟนซักผ้านะครับถ้าเราอาบน้ำได้5นาทีนะฮะแล้วแฟนสามารถซักผ้าเสร็จ5นาทีเราก็ไปเที่ยวได้เร็วนะครับบางอย่างเสียเวลามากถ้าเราทุ่มเรื่องของทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนเครื่องมือเครื่องจักรแน่นอนครับมันต้องมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่เสร็จแล้วนะครับงานก็จะเสร็จได้เร็วทันเวลานะครับถ้าเราไปลดนะครับพาร์ทที่เสียเวลานานนะครับโดยเราเพิ่มทรัพยากรต่างๆเข้าไปนะครับฉะนั้นเมื่อคำนวณต่างๆแล้วออกมานะครับก็ใช้แนวคิดเรื่องของโปรเจกต์นะเพิร์ทก็คือโปรเจกต์ evaluation and review technique ก็คือใช้เทคนิคในการคำนวณ นะครับราคาต้นทุนต่างๆนะที่เราลงไปแล้วเนี่ยว่ามันคุ้มค่าไหมนะครับสุดท้ายแล้วมันก็คุ้มค่านะฮะกับงานที่เสร็จได้เร็วขึ้นอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับก็คือถ้างานก่อสร้างถ้าช้านะครับก็จะมีปัญหาตามมานะครับก็คือการส่งมอบไม่ทันเวลานะครับนอกอย่างนี้สิ่งที่ตามมาคือเรื่องของต้นทุนนะครับการก่อสร้างใช้คนงานเป็นจำนวนมากมีการเช่าเครื่องจักรนะครับราคาแพงๆมาอยู่ในโครงการเป็นจำนวนมากฉะนั้นถ้าใช้ตรงนี้แล้วเนี่ยก็สามารถนะครับลดต้นทุนของเวลาในการทำงานได้เหมือนกันก็จะทำให้บริษัทมีผลกำไรมากขึ้นนะครับฉะนั้นเรื่องCPM Repertนี่ทางฝั่งวิศวกรโยธาเนี่ย
นะครับเขาจะให้เป็นหัวข้อหลักที่สำคัญเลยนะครับจะอยู่ในวิชาการแผนงานโครงการก่อสร้างนะครับซึ่งทั่วโลกใช้ก็ประสบความสำเร็จนะครับบริษัทเมืองไทยหลายๆที่ก็ใช้อยู่นะครับบริษัทเมืองไทยหลายๆที่ก็ใช้อยู่นะฮะโดยเฉพาะยิ่งบริษัทที่มีขนาดใหญ่นะครับก็ใช้พวกนี้เข้าไปช่วยนะครับนะครับซึ่งถ้าอยากเจาะลึกกันจริงๆนะครับก็สามารถนะครับที่จะไปหาหนังสืออ่านได้นะครับนะครับซึ่งหัวข้อตรงนี้เนี่ยนะครับผมก็เอามาจากหนังสือชื่อ Industrial Engineering and Management นะครับ A New Perspective นะครับเขียนโดยฟิลิป E. Hicks นะครับสำนักพิมพ์ McGraw-Hill นะพิมพ์เมื่อปี1994นะครับถ้าท่านผู้ชมสนใจอ่านก็อาจจะติดตามตรงนี้ได้ว่ารายละเอียดตรงนี้เป็นยังไงนะครับนะครับต่อมานะครับธุรกิจที่นำเรื่องของโอเพ่นรีเสิร์ชหรือการจัดเมืองงานไปใช้เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของพวกขนส่งต่างๆนะครับการขนส่งนะครับจากรูปเราจะเห็นนะฮะมีรูปรถไฟฟ้ามีรูปเครื่องบินนะครับวันหนึ่งนะฮะเครื่องบินเนี่ยจะต้องทำการบินในแต่ละบริษัทเนี่ยต้องบินเยอะมากนะครับหลายเที่ยวมากนะครับทำยังไงให้คุ้มค่ากับเรื่องของค่าเช่านะครับทำยังไงให้คุ้มค่ากับพลังงานนะครับกับพลังงานที่ซื้อมาแล้วก็จ่ายไปนะครับให้กับเครื่องบินตรงนั้นนะครับวิธีการที่จะบอกตรงนี้ได้นะครับนี่เขาใช้กันอยู่แล้วนะพวกสายการบินนะครับใช้พวกทรานสปอร์ตโมเดลนะครับเรื่องของแบบจำลองการขนส่งนะครับเขาก็จำลองว่าบินจากจุดนั้นไปจุดนี้นะครับจุดไหนใกล้สุดนะครับหรือว่าจะปล่อยให้ลูกค้านะครับลูกค้าของสายการบินไปทรานสิตต่อนะไปทรานสิตก็คือไปเชื่อมต่อนะครับไปลงต่อเครื่องบินสายการบินอื่นเองนะครับแล้วบริษัทจะมีกำไรมากที่สุดนะครับรถไฟฟ้าก็เหมือนกันนะครับรถไฟฟ้าเมืองไทยเราเนี่ยยังมองไม่ค่อยเรายังไม่เยอะนะฮะแต่ถ้าในต่างประเทศประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างที่ประเทศญี่ปุ่นประเทศฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกาอังกฤษนะครับต่างๆเหล่านี้เนี่ยการชดใช้รถไฟฟ้าเนี่ยจะใช้กันมากแล้วก็จะวิ่งเชื่อมต่อเมืองต่างๆนะครับทั้งวิ่งภายในเมืองหลวงเองแล้วก็วิ่งออกไปทางเมืองต่างๆเมืองต่างๆที่ติดต่อเนื่องกันนะครับฉะนั้นการวางแผนการวางสเกดูลการวางให้เครื่องนะครับรถไฟฟ้านะฮะเดินทางไปเนี่ยไม่ให้เกิดการชนกันนะจะต้องใช้แบบจำลองทางการขนส่งที่ดีนะครับแบบจำลองทางขนส่งที่ดีแล้วสามารถที่จะทำให้รถไฟฟ้าต่างๆไม่เกิดการชนนะครับสมัยที่ผมอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆแล้วการเรื่องการแบบจำลองทางขนส่งเนี่ยนะครับที่ญี่ปุ่นเขาสอนเด็กๆนะครับให้ใช้วิธีการคำนวณด้วยซ้ำนะครับว่าการขนส่งนะครับจะเดินทางยังไงดีสมมุติว่าอยู่โตเกียวจะเดินทางไปฮอกไกโดนะครับก็เดินทางได้หลายแบบมากนะฮะคือจะได้จะไปตั้งแต่เครื่องบินนะฮะบินจากโตเกียวนะครับสามบินในประเทศนะฮะไปลงที่ฮอกไกโดเองหรือว่าจะนั่งรถไฟนะฮะรถไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้าก็มีหลายประเภทนะมีบูเลตเทรนที่เขาเรียกว่าชินคันเซ็นก็มีนะครับแล้วไปต่อนะครับมาไปต่อหรือว่าจะไปเรืออุโมงค์หรือว่าจะนั่งเรือต่อไปการเดินทางมีหลากหลายมากนะครับญี่ปุ่นสอนให้เด็กนะครับคำนวณได้ด้วยซ้ำว่าคุณจะเดินทางแบบไหนนะครับบางครั้งเสียเงินน้อยหน่อยแต่ว่าคุณมีเวลามากหน่อยนะฮะก็ไม่มีปัญหานะครับคุณก็สามารถใช้การเดินทางที่ประหยัดได้แต่วัตถุประสงค์การเดินทางด้วยนอกจากนี้แล้วเรื่องของแบบจำลองนะครับ assignment model นะครับแม่มอบหมายงานเนี่ยมันก็ถูกเอามาใช้ระบบการขนส่งนะครับเพราะการขนส่งเนี่ยมันก็เหมือนการมอบให้อุปกรณ์หรือว่าคนนะไปทำงานอย่างหนึ่งอย่างใดนะฮะอย่างเช่นอย่างเครื่องบินนี่นะฮะถ้าเรามองดูนะครับมันก็เหมือนการมอบหมายว่าให้เครื่องบินเนี่ยทำการขนส่ง
นะครับวัตถุที่เป็นคนถูกไหมฮะหรือว่าสัมภาระต่างๆนะฮะจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งฉะนั้นการที่จะมองว่าจุดต้นทางนะครับจุดต้นทางดีพาร์เจอร์นะครับก็คือจุดที่ต้นทางที่ออกเดินทางกับจุดที่ไปถึงนะเดสติเนชันเนี่ยนะจุดไหนที่ขนส่งแล้วจะเกิดกำไรสูงสุดนะครับจะเกิดโดยการเดินทางที่ประหยัดที่สุดนะครับก็ต้องใช้คณิตศาสตร์ประเภทนี้เขาเกี่ยวข้องนะครับในการที่จะอธิบายนะครับว่าควรทำยังไงนะครับซึ่งอย่างที่บอกนะฮะก็จะช่วยลดต้นทุนนะครับแล้วก็เพิ่มผลกำไรได้มากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นรูปนะครับก็ดาวน์โหลดมาจาก freephoto.com นะครับนะครับเป็นรูปของรถนะฮะนะครับรถขนส่งของ Tesco นะฮะอย่างที่ทราบกันดีนะฮะบริษัท Tesco Lotus นะฮะก็เป็นบริษัทข้ามชาติที่เป็นบริษัทใหญ่นะครับก็จะมีรถขนส่งนะครับไปยังจุดต่างๆจริงๆแต่เมืองเราก็ค่อนข้างชินตานะครับรถที่มีขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับเพราะว่าก็ใช้ในการขนส่งสินค้าไปตามจุดต่างๆนะครับซึ่งการจัดเรื่องของรถขนส่งออกไปตรงนี้ก็มีความสลับซับซ้อนนะครับคือต่างประเทศก็ใช้คอมพิวเตอร์นะฮะแล้วก็ใช้แนวคิดใช้เขาเรียกอะไรฮะกระบวนการนะครับหรือใช้แมทโมเดลหรือใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ประเภทนี้สร้างแบบจำลองในคอมพิวเตอร์นะครับให้คอมพิวเตอร์ช่วยตัดสินใจเพราะจริงๆแล้วโอเพนเซอร์เนี่ยผมลืมเรียนไปตั้งแต่แรกนะฮะคือเราเรียนหลักการเบื้องต้นง่ายๆได้แต่ว่าเวลาความคิดที่สลับซับซ้อนไปเนี่ยเราจะสร้างโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์เข้ามาแล้วเราก็คีย์ข้อมูลเข้าไปนะครับแล้วก็ให้คอมพิวเตอร์ช่วยตัดสินใจเพราะถ้าคนไปนั่งคิดเองบางทีคิดวันหนึ่งก็คิดยังไม่จบนะฮะแต่ว่าคอมพิวเตอร์ใช้เวลาเพียง1หรือ2วินาทีนะครับถ้าเราสร้างโปรแกรมที่มันถูกต้องนะครับอย่างเนี้ยรถถ้ามีเป็นพันๆคันนะครับขนของเป็นแสนๆชนิดอะไรเงี้ยนะครับเราคงคิดกันไม่ออกนะฮะแล้วก็มีจุดที่จะไปอาจจะเป็นหมื่นจุดนะครับฉะนั้นจะมีโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ที่ช่วยคำนวณแล้วก็จะกำหนดงานให้ว่ารถควรจะเดินทางยังไงนะครับรถบรรทุกนะครับจะเดินทางไปจุดไหนยังไงเท่าไหร่นะครับฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะฮะคือเราพูดกันพื้นฐานนะว่าเวลาไปยุ่งจริงจะต้องพัฒนาเรื่องของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใส่เข้าไปนะครับนอกอย่างนี้แล้วห้างสินค้าชั้นนำนะครับก็นำความรู้ทางด้านของนะฮะสินค้าคงคลังนะครับมาจัดปริมาณที่เหมาะสมนะหลักการที่ห้างสินค้าจัดก็คือ first in first out นะครับก็คือของเข้ามาก่อนก็ออกก่อนของเข้ามาหลังก็ออกหลังนะฮะลองคิดดูจะเกิดอะไรขึ้นถ้าลูกค้าเข้าไปในห้างแล้วไม่มีสินค้านะครับแล้วก็ถ้าสินค้าบางอย่างมีเยอะไปนะครับเรื่องของเวลาที่เกิดขึ้นเวลาที่มันนานๆนะครับก็จะทำให้สินค้านั่นน่ะเสื่อมคุณภาพได้ฉะนั้นเรื่องของคงคลังที่เหมาะสมนะครับจึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นนะครับเป็นอย่างยิ่งนะฮะเพราะว่าก็จะทำให้ลูกค้ามีสินค้าที่มีความสดนะครับมีความใหม่แล้วก็อยู่ที่ในบริเวณที่เหมาะสมตลอดเวลานะครับไม่ฉะนั้นก็จะเกิดความลำบากในการจับจ่ายใช้สอยตรงนั้นนะครับนะครับนี่ก็เป็นรูปนะฮะ Starbucks นะครับอย่างที่เราทราบนะครับรูปนี้ก็อย่างที่บอกนะฮะก็ดาวน์โหลดมาเหมือนกันนะฮะ freephoto.com ก็ Starbucks ก็เป็นนะครับบริษัทที่ขายกาแฟนะครับก็มีหลากหลายประเภทนะครับฉะนั้นการจะจัดเรื่องของสต็อกของกาแฟแต่ละประเภทนี้นะครับเม็ดกาแฟอะไรต่างก็ต้องอาศัยความรู้ทางพวกนี้เข้าไปประยุกต์นะครับการมีความรู้ทางวิจัยดำเนินงานเข้าประยุกต์เพื่อที่จะทำให้เกิดความถูกต้องในการจัดการขึ้นนะนี่เป็นรูปตลาดนะครับนะครับตลาดสดนะครับในน่าจะเป็นในประเทศยุโรปนะครับอย่างที่บอกดาวน์โหลดเหมือนกันก็แต่อย่างที่บายให้ฟังนะฮะว่าในตลาดสดเองก็จะมีการจัดสต็อกเหมือนกันนะครับเราก็เห็นว่ามีสินค้าที่เป็นผลไม้หลากหลายนะฮะ
สินค้าที่เป็นผลไม้หลากหลายเนี่ยแต่ละอย่างก็จะมีอายุไม่เท่ากันนะครับอายุไม่เท่ากันบางอย่างก็เน่าเสียง่ายบางอย่างก็เน่าเสียยากนะครับผลไม้บางอย่างก็เสียง่ายบางเสียงอย่างก็เสียยากฉะนั้นเรื่องของตรงนี้นะครับจริงๆปกติถ้าเป็นร้านเล็กๆไม่ค่อยมีปัญหานะครับแม่ค้าทั่วไปก็จัดง่ายๆเพราะว่าของจำนวนสินค้ามีไม่เยอะนะฮะแต่ถ้าเป็นห้างสินค้าใหญ่ๆแล้วสินค้ามันมีเป็นแสนๆรายการมันหมื่นรายการเนี่ยการที่จะคิดประเด็นตรงนั้นเนี่ยก็คนค่อนข้างทำด้วยความยากลำบากนะครับก็ต้องใช้คณิตศาสตร์อย่างที่เราบอกนะครับเข้าไปจัดการในเรื่องของสต็อกในเรื่องของอินเวนทอรี่ต่างๆนะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้นะครับถ้าเป็นธนาคารนะครับก็เอาทฤษฎีแถวคอยนะครับมาประยุกต์การให้บริการลูกค้าที่พึงพอใจมากที่สุดนะครับก็อย่างที่บอกนะฮะถ้าเราลูกค้าธนาคารเข้าไปรับบริการที่ได้ด้วยความรวดเร็วความถูกต้องนะครับแล้วก็รอไม่นานนะครับลูกค้าก็จะมีความพึงพอใจกับการประยุกต์งานตรงนั้นนะครับนะนี่ก็เป็นนะครับเรื่องของรูปแบบของมันนะครับคราวนี้เราก็ลองมาดูนะฮะว่านะครับประโยชน์นะครับกับการที่นำการวิจัยดำเนินงานไปใช้กับการธุรกิจจริงๆแล้วนะครับถ้ามองประโยชน์ในแนวทางที่สรุปเนี่ยนะมันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะครับอันแรกนะครับกำไรนะครับก็จะเพิ่มขึ้นนะครับโดยที่ต้นทุนการผลิตลดลงนะครับจากตัวอย่างที่เราเห็นหลายๆตัวอย่างแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านค้าไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้านะครับที่มีการสต็อกสินค้าไว้ในปริมาณไม่มากเกินไปนะครับลูกค้านะครับไม่มากเกินไปอย่างเดียวไม่พอนะฮะจริงๆแล้วก็คือต้องให้มีปริมาณที่มากพอนะครับต่อความต้องการนะครับของลูกค้าด้วยถ้าน้อยไปนะครับลูกค้ามาดูแล้วนะครับก็อาจจะเกิดการว่ามาแล้วไม่ได้อย่างใจที่ต้องการนะครับฉะนั้นต้องมีปริมาณที่เหมาะสมนะทางฝั่งของการเย็นเมืองงานเนี่ยตัวอย่างเราใช้คำว่าเหมาะสมนะครับ optimize นะครับ optimization ก็คือทุกอย่างจะต้องอยู่ในปริมาณที่มีความเหมาะสมมันอยู่นะครับไม่มากไม่น้อยเกินไปนะครับจะก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่ากำไรสูงสุดนะครับเราต้องการตรงนั้นแล้วก็มันจะต้องสามารถช่วยลดความเสี่ยงนะครับภาษาอังกฤษความเสี่ยงเราใช้คำว่า risk นะครับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนะครับจริงๆแล้วบนโลกเรานี้นะฮะดำรงคงอยู่นะครับได้ด้วยความไม่แน่นอนทั้งสิ้นนะครับอย่างที่ผมเคยพูดมาข่าวที่แล้วนะฮะทุกอย่างนะครับเป็นเรื่องของความน่าจะเป็นนะเป็น probability ทั้งสิ้นนะครับอย่างเช่นเราก็ไม่รู้นะฮะอย่างวันนี้พรุ่งนี้อาจจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะจะมีโรคระบาดร้ายแรงเกิดขึ้นนะครับทำให้เกิดราคายานะครับมีความราคาที่สูงขึ้นนะครับดังนั้นเรื่องของความเสี่ยงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ควบคู่ไปกับการดำรงชีวิตของคนนะครับแล้วควบคู่ไปกับการดำเนินการทางธุรกิจนะครับการที่ดำเนินงานเนี่ยเราไม่ได้การันตีเราไม่ได้รับประกัน 100% ว่าเมื่อคุณใช้แล้วคุณจะไม่มีความเสี่ยงมันไม่ใช่นะครับแต่คุณใช้แล้วเนี่ยคุณก็สามารถที่จะนำไปลดสิ่งที่จะเสี่ยงนะฮะลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับให้มีปริมาณที่มันลดลงนะครับเพราะว่าการทำของเราเนี่ยมีการวางแผนนะครับเป็นตัวเลขนะครับโดยการเก็บข้อมูลนะจากในอดีตที่เกิดขึ้นนะฮะฉะนั้นถ้าองค์กรสามารถที่จะลดความเสี่ยงได้นะครับมันก็จะช่วยให้องค์กรนั้นเนี่ยมีความปลอดภัยนะครับต่อการล้มหายตายจากไปจากการประกอบธุรกิจนะครับตรงนั้นฉะนั้นอย่างที่บอกนะฮะอย่างที่เรียนแล้วคือสามารถที่จะเอาไปช่วยตรงนั้นได้นะครับก็คือลดความเสี่ยงนะครับและนอกจากนี้แล้วเนี่ย เรื่องของความเสี่ยงเนี่ยมันก็เป็นประเด็นนะครับที่จะช่วยนะครับให้พนักงานเนี่ย
มีความปลอดภัยในการทำงานในองค์กรนั้นด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าพนักงานนะทำบริษัทที่มีความมั่นคงปลอดภัยสูงพนักงานก็จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีความมั่นคงในการทำงานนะฮะอย่างเช่นเรื่องของรายได้เรื่องของเงินเดือนที่ได้รับทุกเดือนเนี่ยมีปริมาณที่พอเหมาะพอสมนะครับได้รับทุกเดือนโดยไม่ขาดตกบกพร่องนะครับพนักงานก็จะรู้ว่าความเสี่ยงตัวเองเนี่ยน้อยมากนะครับก็จะมีความภักดีมี loyalty นะครับอังกฤษใช้คำว่า loyalty ต่อองค์กรมากขึ้นฉะนั้นการวิจัยเมืองนานที่ผมพูดมาเนี่ยที่ผมกล่าวมาเนี่ยก็คือมันเข้าไปช่วยคำนวณในเรื่องของเรื่องของความน่าจะเป็นในเรื่องของความที่จะช่วยเหลือในเรื่องของการพยากรณ์ต่างๆการเพิ่มผลอะไรต่างๆให้เกิดขึ้นองค์กรฉะนั้นแนวทางตรงนี้ก็เอาไปช่วยลดความเสี่ยงให้กับองค์กรได้นะฮะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเรื่องของการวิจัยดำเนินงานเนี่ยผมบอกว่าข้อ3เนี่ยมีระบบจัดการที่เป็นสากลคำว่าเป็นสากลก็หมายความว่าเป็นสิ่งที่ทั่วโลกนี้เขาทำกันนะครับเป็นสิ่งที่โลกนี้ทุกคนก็ใช้ระบบตรงนี้อยู่แล้วมันคำว่าเป็นสากลมันจะดีต่อองค์กรเรายังไงนะครับตรงนี้ตอบง่ายมากนะครับถ้าองค์กรเรามีการทำงานที่เป็นสากลแล้วนะครับบริษัทต่างชาติเองก็อยากจะคบค้าสมาคมด้วยนะครับอยากที่จะมาลงทุนนะฮะฉะนั้นเรื่องของการหาแหล่งเงินทุนต่อไปอนาคตนะครับอย่าลืมนะฮะว่าเราเนี่ยไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกนะฮะการหาแหล่งเงินทุนเนี่ยบางครั้งก็เป็นสิ่งที่จำเป็นการที่บริษัทต่างๆเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยนะครับก็จะก่อให้เกิดเม็ดเงินนะครับก่อให้เกิดการจ้างงานนะครับเป็นอย่างสูงกับประเทศเราเองนอกจากนั้นแล้วการจัดการที่เป็นเงินทุนโทษทีการจัดการที่เป็นสากลแล้วเนี่ยก็จะทำให้บริษัทเราเนี่ยสามารถก้าวไปสู่นะครับการค้าขายระดับโลกได้นะครับการค้าที่เราจะเดินทางสมมติเราจะเดินทางออกไปขายของนะครับที่ต่างประเทศนะครับเราก็ถ้าเราเป็นสากลแล้วเนี่ยใครๆก็อยากให้เราเข้าไปขายของนะครับใครๆก็อยากให้เราเนี่ยเข้าไปร่วมทำการค้าอย่างเช่นสมมตินะฮะผมคงต้องยกตัวอย่างเพื่อที่จะให้มองเห็นเข้าใจได้มากขึ้นนะครับสมมติว่าเรานะครับผลิตสินค้าประเภทหนึ่งอย่างเช่นเราผลิตถ้วยนะฮะสมมติถ้วยชามเนี่ยนะครับปัจจุบันแล้วนะครับเราจะต้องมีระบบเรื่องของ ISO 9000นะระบบคุณภาพซึ่งฝรั่งต่างชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรืออเมริกาเนี่ยต้องการตรงนี้อยู่นะครับเขาก็จะมาดูแล้วนะฮะว่าเรามีตรงนี้นะครับก็จะมีการสั่งซื้อสินค้านะครับจะทำให้เรามีช่องทางในการจัดจำหน่ายได้มากขึ้นนะครับผมถึงบอกว่าการใช้การเจริญเมืองงานเนี่ยมันทำให้การจัดการเกิดเป็นสากลนะครับพอเกิดเป็นสากลแล้วมันก็เกิดสิ่งดีต่อนะครับองค์กรเราเองนะครับในการที่จะก้าวเดินทางไปต่อไปในอนาคตนะตัวอย่างอีกตัวอย่างผมอยากจะยกคือเรื่องของน้ำยางนะฮะโรงงานน้ำยางเนี่ยผมเคยเป็นที่ปรึกษาทีนึงนะฮะทำเกี่ยวเรื่องระบบ ISO 9000เหมือนกันนะครับการที่เขาต้องการระบบ ISO 9000นะครับเข้าไปนะครับจริงๆระบบ ISO 9000กับเรื่องของ OR อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันนะครับถ้าเกิดเราจัดการโดยใช้การวิจัยดำเนินงานเข้าไปจัดการได้นะครับระบบก็จะเกิดขึ้นในองค์กรในโรงงานนั้นนะครับก็จะทำให้การจัดระบบ ISO 9000ง่ายขึ้นนะครับแล้วมีประโยชน์ยังไงนะครับถ้าคนไม่เคยที่จะทำงานด้านนี้จะไม่ทราบนะแต่ถ้าเกิดคนที่อยู่ในนั้นนั่นจะทราบก็คือโอกาสที่เราจะไปขายนะครับในประเทศที่มีกำลังซื้อสูงๆอย่างประเทศยุโรปประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเขาต้องการตรงนี้มากนะครับฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมระบบนี้ไว้นะครับเพื่อที่จะเราสามารถส่งไปขายได้เพราะว่าราคาจะมีราคาที่สูงกว่านะครับการขายในละแวกนะครับในบ้านเราเองที่มีอาจจะราคาเขาเรียกไม่ได้ค่อยราคาเนื่องจากกำลังซื้อนะครับพวกนี้มันสัมพันธ์กำลังซื้อหมายความว่าคนมีเงินที่จะไปซื้ออยู่ตรงนั้นเยอะนะครับเราก็ต้องตามใจผู้ซื้อนะครับครับก็เวลาก็
ใกล้ที่จะหมดแล้วนะครับฉะนั้นผมก็อยากนะครับประชาสัมพันธ์นะครับ เกี่ยวกับเรื่องงานสัมมนานะครับของสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหการนะครับซึ่งเราจะจัดนะใกล้แล้วนะฮะใกล้จะจัดแล้วนะครับนะครับในหัวข้อที่ดีเศรษฐกิจพอเพียงนะครับกับการประยุกต์การใช้การวิจัยงานนะครับเพื่อบริหารงานภาครัฐและเอกชนนะครับก็ประมาณเดือนมิถุนากรกฎาคมนี้นะฮะนะครับก็จะกะประมาณอาจจะมีมิถุนาสักครั้งแล้วกรกฎาคมสักครั้งนะครับท่านที่สนใจนะครับก็สามารถนะครับขอรายละเอียดได้ที่ผมนะฮะตามหน้าจอที่บอกนะฮะมีเบอร์โทรศัพท์แล้วก็มีอีเมลแอดเดรสให้นะครับครับสุดท้ายนี้วันนี้เนี่ยผมก็นะครับอยากจะขอขอบพระคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ได้ให้เกียรติสนใจติดตามชมรายการนะครับนะครับก็อยากจะเรียนเชิญชวนนะฮะรายการของผมนะฮะที่อยู่รอบรู้เรื่องเทคโนโลยีการเนี่ยจะจัดทุกวันศุกร์นะครับเวลา9ถึง10โมง9ถึง10นาฬิกานะครับเป็นเวลาตรงนี้ทุกวันนะครับสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณมากครับ